กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทะเลทำไมมีแต่ขยะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเฮ้ยนี่อีอีกุ๊กอีอะไรขี้ติดหรือเปล่าน่ะอ่ะฝาชักโครกอ่ะก็นี่ไงขี้ติดหรือเปล่าจับเลยดูดิคือแต่ขยะอะไรไม่รู้เต็มเลยไม่รู้กุ๊กเซ็งเลยเราอ่ะจะเก็บขยะก็ไม่ได้ดูดิหยิบฝาจะโขกขี้ติดมือเฮ้ยไปกุ๊กเดี๋ยวก่อนอะไรมีเสียงแปลกๆเลยไม่รู้มาจากทางนู้นน่ะอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงแปลกๆเลยไม่รู้จากทางไหนกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวๆไปกุ๊กเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนกล่องสตอรี่เลยอ่ะอะไรอ่ะนั่นผ้ายันเนี่ยพี่กุ๊กฮะผ้ายันน่ะผ้ายันหุยถ้ามันยันเราแล้วก็ตกน้ำไปแล้วสิคะไม่ใช่ยันที่เขาไว้ขังวิญญาณนะพี่กุ๊กฮะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะช่วยด้วยฉันตายหินแปลกอะไรอ่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นรูปหินเฮ้ยมันอาจจะมีสมบัติในนี้ก็ได้แต่เขียนว่าฉันตายนะพี่กุ๊กเขาอาจจะต้องการบอกอะไรเราก็ได้เฮ้ยงั้นแสดงว่าเราเจอกับเรื่องแปลกให้สืบไปแล้วพี่กุ๊กเฮ้ยนั่นน่ะสิงั้นนักสืบกุ๊กกุ๊กกู๊ต้องออกปฏิบัติการอีกแล้วนั่นน่ะสิไหนๆก็มาที่ทะเลแบบนี้แล้วอ่ะอย่างงั้นก็เอาตามนี้เลยแล้วกันฉันตายหินแปลกโอเคอ่ะไปบอกคนอื่นต่อนะหาหินแปลก The next morning ทุกคนตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะคะและนี่คือรถของเรายานพาหนะที่เราจะใช้ในการแว้นมอเตอร์ไซค์เพื่อตามล่าหาหินแปลกตามที่คำบอกเล่าของกระดาษใบนั้นน่ะนะคะโอเคเดี๋ยวพี่คุกนะคะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะขอสารภาพนะตรงๆนี้เลยเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเป็นคนขับดีกว่านะวิ่งแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะสีน่ารักมากดีใจดีใจโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยนี่ตอนนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตามทางไปเรื่อยๆโอ้น่ากลัวป่าเยอะมากลุงน่ะมาวิ่งอะไรตรงนี้เฮ้ยรองเท้าฮะรองเท้าเฮ้ยมีรองเท้าด้วยเฮ้ยทุกคนทางขึ้นมันชันมากเว้นอะไรอ่ะยางรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่คุกทุกคนนี่ก็คือยางรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมีอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงจุดชมวิวอ่ะกลัวมากเลยอ่ะแต่นี่ไม่ใช่บ่อแสที่เราจะมาตามหานะคะไปต่อว้าวกังหัน15 minutes later เฮ้ยพี่กุ๊กอะไรตรงนั้นเนี่ยมีถนนที่มันขาดออกไปด้วยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยๆๆตรงนี้ตรงนี้อะจอดก่อนนะคะจอดก่อนจอดๆๆนี่ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนเออจริงด้วยแนวกั้นถนนหายไปเฮ้ยมาฆ่าตัวตายไปดูแล้วไปช่วยแล้วอะไรอ่ะนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ตรงนั้นแล้วหมาอื่นหายไปไหนอ่ะมาไหนอ่ะตุ๊กตาฝาดหรือเปล่าวะไม่ได้ตาฝาดนะเมื่อกี้เห็นเต็มๆเลยมันมีหมาตัวสีเหมือนน้ำตาลออกดำๆอ่ะไม่ใช่ตัวนี้นะคะจู่ๆมันก็กระโดดฟุบลงไปนี่จะเป็นวิญญาณหมาหรือว่าเขาต้องการบอกอะไรอ่ะนั่นสิเฮ้ยดูดิดูดิ
ไม่เห็นมีเลยอ่ะเฮ้ยแต่จุดเนี่ยพี่กุ๊กโอ้แต่จุดตรงนี้อ่ะทุกคนมันแปลกจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยตรงถนนอ่ะไอเนี่ยแท่นเนี่ยมันมีทุกที่เดี๋ยวกันยาวไปเส้นเลยนะเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันขาดหายเหมือนมันเกิดอุบัติเหตุรถชนรุนแรงเกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนในหนังเรื่องดร.สเตนเลยอ่ะที่ดร.สเตนอ่ะขับชนแนวกั้นตกลงไปอย่างนี้นะพี่กุ๊กแล้วก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาจริงเหรอเฮ้ยมันอาจจะใช่หินแปลกอยู่ตรงนี้ก็ได้ทุกคนโอเคต้องลองหาโอเคเดี๋ยวพี่กุ๊กจะลงไปดูหินแปลกตรงนี้นะคะอันตรายโอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเราเอากล้องอ่ะลองซูมหาดูก่อนดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าใครเจออะไรบ้างอ่ะเฮ้ยอะไรตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยงั้นพี่กุ๊กอ่ะต้องลงไปหาเฮ้ยดูดิมันอันตรายนะพี่กุ๊กโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นฝากเป่านะเฮ้ยค่อยๆนะพี่กุ๊กสู้ชีวิตมากเวอร์ไปเลยแล้วใส่กระโปรงไปด้วยนะเฮ้ยกระโปรงติดกระโปรงติดงั้นจะตายไปเนี่ยไปโอ้ยก่อนนะพี่กุ๊กนี่ต้นหินก้อนนั้นตรงกลางๆหน่อยอ่ะไปเดินไปเฮ้ยทุกคนอะไรเดี๋ยวหยิบให้ดูอลังการมากว้าวเฮ้ยไหนโชว์ดิพี่กุ๊กแหวนเพชรนี่นี่มันคือแหวนเพชรที่แบบใหญ่มากอะทุกคนดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาไปใส่ไปเลยสิจะใครไม่รู้แต่เขาวางไว้แบบเนี้ยตรงหินแปลกแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยค่ะทุกคนหรือว่าเมื่อวานเมื่อคืนที่เราเห็นบ่อแสอะเขาอะจะต้องการให้เราอะมาเอาอันนี้ไปอาจจะเป็นไปได้นะอลังการมากดูนี่ทุกคนคะทุกคนคิดว่าพี่กุ๊กอ่ะควรจะเอากลับไปหรือเอาไว้ที่เดิมดีอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะแต่ว่าของเด็ดแบบเนี้ยโอ้ใส่ได้พอดีเฮ้ยใส่ด้านนี้ก็ได้เอากลับไปดีกว่าดีใจจังเลยรีบขึ้นไปก่อนพี่กุ๊กรีบขึ้นดีกว่าที่จะตกดินแล้วเนี่ยป้าๆโผล่เพแบบนี้อันตรายเออเฮ้ยแล้ววิญญาณหมาอยู่ข้างหลังล่ะนั่นน่ะสิรีบไปดีกว่า